อธิบดีกรมศุละกากรนนะคะก็ปัดตื่นตัวช้าปมอายัดหมูเถื่อนนะคะยืนยันว่าทำมาก่อนค่ะก่อนที่นายวิโรธเนี่ยจะมีการโพสต์ตั้งคำถามซะอีกค่ะ นายพัชรอนันตนสินอธิบดีกรมศุลการกรน,นะคะเปิดเผยถึงรายละเอียดกรณีที่นายวิโรดลัคนาอดีศรว่าที่สอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ทวิตตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับกรณีการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูเถื่อน161ตู้สรุปใจความว่าการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูเถื่อนสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมากสําร้ายอย่างเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคด้วยที่กระทบกับประชาชนทั้งประเทศถ้ายัางปล่อยปละ ละเลยแล้วเกิดโรคระบาดขึ้นจะต้องมีคนรับผิดชอบนอกจากนี้เนี่ยยังโพสต์ข้อความต่อด้วยนะคะว่าเนื้อหมูเถื่อน161ตู้ผ่านมาแล้วหลายเดือนก็ยังไม่นำไปทำลายเอกสารชี้ชัดว่าใครนำเข้าแต่ทำไมคดีไม่มีความคืบหน้า นายพัชระบอกว่าเราเนี่ยได้สั่งให้มีการทำลายเนื้อหมูดังกล่าวเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพิ่งมีการตื่นตัวเพราะเรามีการเฝ้าระวังมาเป็นปีมาอย่างนั้นคงอายัดตู้หมูเถื่อนไม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้วก็มีจำนวนถึง200กว่าตู้และที่สำคัญตนยืนยันว่าไม่มีการปันส่วนใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ได้มีการส่งสำานนทั้งหมดให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการแล้วไม่มีการระง,งับคดีแค่ในชั้นของกรมศุล,ลกากรเราไม่หยุดเพียงแค่ยึดแล้วจบแต่ส่งดำเนินคดีทั้งหมดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ส่วนกรณีมีคำถามนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ศุละกากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็ขอให้ทางตำรวจเนี่ยได้สืบสวนข้อเท็จจริงตรงนี้แทนก็แล้วกันเพราะว่าเราได้ส่งคดีไปเกือบเดือนแล้วรวมถึงมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมไปแล้วสองครั้งทางสมาคมได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดและเราได้ประสานกับกรมปศุสัสตว์คอยอนุมัติส่งให้มีการทำลายอย่างต่อเนื่องมาตลอด นายพัชระระบุด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันว่าทรมาก่อนที่นายวิโรธจะตั้งคําถามแต่ปัญหาคือการถแถลงข่าวเราจะถแถลงเฉพาะเรื่องสําคัญโดยมีโฆษกกรมศิลปากรเป็นผู้ถแถลงแต่ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆอย่างเช่นจับยาเสพติดมูลค่าหลายพันล้านบาทตนก็จะร่วมถแถลงข่าวด้วยแต่สินค้า <c oughs> ทั่วไปอย่างเรื่องเนื้อหมูก็มีการจับเกือบทุกวันดังนั้นจะให้ถแถลงทุกวันหรือไม่นะคะคุณพัชระบอกด้วยว่าท่าตู้เนี่ยยังไม่มี ทําพิธีศุลกากรน,นะคะเราจะไม่สามารถเปิดได้ต้องให้เขาเนี่ยเข้าระบบพิธีการศุลกากรก่อน,กอนยกเว้นแต่เป็นเรื่องยาเสพติดอาวุธสงครามจึงเปิดตู้ได้ดังนั้นในเมื่อผู้นําเข้าไม่ยอมเข้ามาสําแดงทําพิธีการศุลกากรเราก็ต้องอายัดไว้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้นำเข้าที่ต้องเสียเงินเองจากนั้นเมื่อของกลางครบเวลากำหนดในการสำแดงแล้วเมื่อตกเป็นของแผ่นดินเราจึงเปิดตู้เองได้และส่งทำลายต่อไป <c oughs> ส่วนเรื่องของการขยายผลสืบสวนย้อนหลังเนี่ยนะคะก็ดำเนินการทั้งข้อมูลของชิปปิ้งนะคะมีสายเรืออย่างไรชิปปิ้งที่กระทำผิดเราก็ถอนใบอนุญาต อะไรก็ตามที่เป็นอำนาจของศุลกากรก็ดำเนินการไปเท่าที่ได้เพราะไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนดังนั้นการขยายผลจึงให้เป็นทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะบอกว่าคงไม่มีการเชิญนายวิโรธเนี่ยมาทำความเข้าใจกันเพราะว่าได้มีการถแถลงความคืบหน้าไปเร ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะท้งนี้กระบวนการอายัดหมูเถื่อนต้องเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าดําเนินการมาโดยตลอด <c oughs> ไม่ได้หยุดมีการอายัดมาตั้งแต่เกิดเหตุและที่สําคัญจํานวนตู้หมูเถื่อนขณะนี้ <c oughs> ก็ไม่มีเข้ามาอีกนับตั้งแต่กลางปี65จนถึงปัจจุบันค่ะ